ก็สำหรับผมเสร็จการร่วมงานครั้งแรกนะครับผมระหว่างทางผมซี่กับทางกีต้าร์แม็กนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับขอบคุณทางกีต้าร์แม็กมากๆเลยนะครับผมที่เชิญมาผมซี่ได้มาร่วมงานที่นี่แบบนี้นะครับได้เจอพี่ศิลปินที่แบบว่าน่าสนใจมากครับสำหรับทุกท่านเลยเรียกว่าในงานวันนี้พวกเราแทบจะเป็นแบบว่าดุกี้น้องใหม่จริงๆเพราะว่าวันนี้มีแต่พี่ศิลปินที่แบบเป็นแบบว่าระดับประเทศทั้งนั้นเลยครับวันนี้เรามาเข้าชิงอะไรกันบ้างวันนี้เรามาเข้าชิงกลุ่มไทยครับเป็นกลุ่มเอสโกบาเตียครับผมครับก็ถ้าถามว่าคาดหวังไหมก็เราไม่ได้คาดหวังขนาดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในปีนี้ครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวงที่เข้าชิงกับเราเหมือนกันครับแล้วก็ยินดีล่วงหน้ากับวงที่ได้ด้วยนะครับครับหมดเลยทั้งหมดครับผมก็จริงๆพวกเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยกันมาเป็นระยะเวลา2ปีครับผมก็ทุกคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้กันและกันว่าแบบต่างเป็นยังไงแล้วก็ดีใจมากที่อย่างตัวเองก็แบบว่ามีคนที่มาอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวแล้วก็แบบแอบหนีแต่ทุกคนก็เป็นครอบครัวที่ดีมากๆครับผมแล้วก็แบบคอยให้คำปรึกษาดีๆมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทั้งเรื่องสกิลทั้งเรื่องการเติบโตเรื่องความคิดทุกคนแบบว่าเปลี่ยนไปมากๆครับผมใช่ก็ดีใจที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็อยากจะเดินด้วยกันอีกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าอยู่กัน1ปีก็ผ่านอะไรมาเยอะด้วยกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตกันเหมือนกันครับสําหรับก็สรุปครับ1ปีครับสําหรับนี้ก็เป็น1ปีที่มีค่ามากๆครับแล้วก็ทุกวันที่ผ่านมารู้สึกว่าเราได้เติบโตขึ้นจริงๆครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนทุกคนเลยที่ทำให้เราได้อยู่จุดนี้ได้ครับก็ขอบคุณที่ช่วยทำให้เราเติบโตครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีผลงานดีๆออกมาทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รับชมกันอีกครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมดีใจที่ตอนนี้พวกเราที่ก็อายุครบ1ปีบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอฝากผลงานพวกเราต่อไปแล้วกันนะครับพวกเราเนี่ยคงเป็นท็อปซีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับผมพวกเราก็ยังคงมีความฝันแล้วก็มีแพชชั่นในการที่อยากเป็นศิลปินที่ไปให้ไกลขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากจะยกวงการอุตสาหกรรมทีป๊อปให้ไปได้ไกลกว่านี้ครับผมก็ขอฝากพวกเราท็อปซีแล้วก็ฝากวงการทีป๊อปด้วยครับผมก็คิดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่ต้องขอบคุณเหนื่อยได้ครับผมขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณเบื้องหลังนะครับทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เราซีเรียสที่ผ่านได้ครับหนึ่งปีที่ผ่านมาสนุกมากแล้วก็หวังว่าในปีต่อไปพวกเราจะสร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้เป็นความสุขของทุกคนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราเดินทางมาพบคนแล้วก็ผมก็แค่รู้สึกว่าเราได้ออกมาสู่ในนามกว้างใหญ่จริงๆเนาะขอบคุณทุกท่านในการที่ว่ามีศิลปินที่สร้างศิลปะมากมายหลายท่านเข้ามาแล้วเราก็สนุกมากเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นเกียรติที่น้อยในส่วนหนึ่งที่ชาติของการศึกษาครับแฟนไซด์ครั้งที่3แล้วก็คอไซด์ครั้งที่2ครับใช่ครับครั้งที่เราไม่มีคอไซด์ครั้งนี้ก็จะมีคอไซด์อีกรอบนึงให้ทุกคนได้ติดตามครับก็รายละเอียดก็รอติดตามทางออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็ยินดีสำหรับคนที่ได้แฟนไซด์กับคอไซด์ด้วยนะครับความจริงซึ่งพวกนี้พวกเราที่ก็มีแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็อยากที่จะเดินทางผ่านที่ไหนก็มาสู่กับทุกคนแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่กับแผนมาด้วยแล้วก็เกี่ยวกับงานต่างๆฉะนั้น
ลูกค้าที่ท่านนะครับเป็นโปรดผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับไม่โปรดจ้างเราแท็กซี่ไปหาแฟนทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้เลยนะครับเรายินดีมากครับถ้าคุณอัลบั้มก่อนดีกว่าเพราะก่อนเราต้องเดินทางเรื่อยๆนะครับเรากำลังจะมีอัลบั้มแรกผมว่าเขาเสริมมาให้เราติดตามมาเรียนเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคิดว่ายังไงต้องมีโอกาสที่จะแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับตั้งตารอตั้งเขาเรียกว่าเตรียมตัวรอรับชมอัลบั้มของเราก่อนแล้วกันนะครับจะปล่อยในปีนี้แน่นอนครับคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่แล้วครับแน่นอนครับผมก็ต้องเชื่อฟิตเราฮะมารอเล่นก็จริงๆแล้วก็ต้องดูกันจริงๆผมว่าสถานที่ที่เราจะใช้เนี่ยในวันนั้นเขาว่างให้เราหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดที่ที่รองรับแฟนๆของพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับขอบคุณครับครับผมก็ฝากเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับเพลงชื่อว่าสถานแล้วเบลอนะครับก็ไปดู MV ได้ทาง YouTube Proxy นะครับแล้วก็ Streaming All Platform เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเต้นแฮชแท็กของพวกเราด้วยนะครับแฮชแท็กสถานะเบอร์ Challenge ครับผมแล้วก็โซเชียลมีเดียก็มีอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไปติดตามเยอะๆนะครับขอบคุณ Proxy ด้วยนะครับครับ